ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะแก้วเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตไวยสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทอินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมตลอดจนคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาต่อจากนั้นก็ขอน้อมต้อนรับครูบาอาจารย์และญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังต่างการไลฟ์สดต่าง Facebook ไลฟ์ของสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่างทีวีวัดฝ่ายหินต่าง104ธรรมะไขเครียดต่างธรรมะหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือ Facebook ไลฟ์ของแสงธรรมส่องใจตลอดจนเฟซบุ๊กไลค์ญาติโยมศรัทธาที่ได้กดแชร์กดไลค์ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของทุกท่านรายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ที่ญาติโยมห้องขานกันว่าตุลุงในวังเป็นผู้ดำเนินรายการกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีทุกๆสถานีเนอะบ่ว่าจะเป็นสถานีวัดฝ่ายหิน 104.50 สถานีวิทยุในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตพในเมตตาของท่านพระครูวัลลภนามวงพรมที่กระจายเสียงในระบบ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์กราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านเลขานุการ เจ้าคณะอำเภอโดยล่อท่านเจ้าอาวาสวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการสถานีคลื่นวิทยุสีขาวตลอดจนสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกวัดทุกสถานีในคลื่นสีขาวเนอะที่ได้มอบถวายเวลาฮือกับตังรายการก็ปะกันวันนี้อากาศก็เย็นสบายสบายควายมาก็จะฮ้อนควายมาบ่ายมาก็จะฮ้อนซะหน่อยแต่ก็บ่ถึงกับฮ้อนเกินไปเย็นมาก็จะครึ้มครึ้มหมอกครึ้มเหมยครูครึ้มควันพ่องช่วงนี้เริ่มจะมาละMP อำเภอยมูก็ต้องขอประทานอภัยครับสุมาภัยกับครูบาอาจารย์ญาติโยมตัวดังตีตุลุงได้บอกไปใกล้การใกล้งานเข้ามาภารกิจก็จะหนาแน่นขึ้นเวลาก็การพักผ่อนก็มีน้อยบางเตื้อก็อาจจะห่างหายไปรายการสดๆจะหายผ่องแห้งผ่องสดผ่องเนอะในช่วงนี้ก็อดใจฟังกันไปเดี๋ยวแล้วกันแล้วงานดีๆก็จะได้มาพบมาปะกันสดๆร้อนๆจากเตาก็ถึงแม้จะแห้งจะสดแต่ญาติโยมก็ติดตามมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านตัวเองเพื่อเสียเวลาเนาะเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาทุกวินาทีทุกนาทีมีค่าดังที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพูดว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าดังนั้นก็ขอนิมนต์และเจริญปอนเจริญทุกท่านเข้าสู่หัวใจของรายการเดี๋ยวก่อนฟังน้ำฟังธรรมกันแล้วใต้รายการถ้าพอมีเวลาก็จะได้มาตักตายญาติโยมทั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์และต่างบ้านต่างจองเนอะ
วันนี้เชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะได้น้อมนำไปคิดพิจารณาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกันเสียก่อนณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสังฆะภูตานังสามัคคีพุทธิสาธิกาหะติสาธะโวดูราสะปุริสะตั้งลายตั้งยิงและใจพรั่งพร้อมอยู่นบนอบน้อมท่าฟังธรรมอันเป็นกรรมสอนสั่งหือหายสลังสังกาขอเชิญศรัทธาตั้งลายจงตั้งจิตใจใหม่ทอมทาดาฟังแล้วจักทำเอาปัญญาแก่กล้าก็จักเฮงสุขสามประการมนุษย์คนเฮาตัวการนี้ก็ต้องมีความอดทนฝึกหัดตนฮึบมันเตียงอย่าคดเลี้ยงหาเศร้าฮือแปงใจเบาลอยลองสู่ตามจ้องกองธรรมคือจดจำเอาไว้เป็นไม้ใต้สองมักกาต่างปัญญาจะเกิดต่างประเสริฐมีสามต่างขอฮือป่อออกไม่ออกศรัทธานายนางกูโพจงจำหูเนินามคือสุตตามัญญาปัญญาคนนานาลุ่มไตจักหูก็เพราะมันได้ยินได้ฟังยังว่าจะนั่งของบัณฑิตนักปราชญ์ก็จักจะเหลียวฉลาดเดือดตันโคนคนมืดมนปัญญาตันเพราะบ่ห่มหืนในการฟังเมื่อฟังแล้วก็หือพิจารณาทีแจงตามกองแห่งจินตามัญญปัญญาเก็บเอามาแยงคิดตามจองเหตุผลก็จักสมไฟอ่างบ่ขาดมั่งตั้งดี ชั่วชีวีกู้ผู้จักเป็นผู้หูแตกฉานปัญญานันผ่องแผ้วเมื่อคิดแล้วฮึดนำไปปฏิบัติตามเพื่อกำจัดความมืดที่เคยงืดหัวใจภาวนามัญญปัญญาใดๆก็จะเกิดหูจักสิ่งประเสริฐและเลวสามคนหลายแหลมลุ่มตาไอก็จะปากจักเป็นพระหูสูตรใดก็เพราะหูจักต่างเกิดแห่งปัญญาขอศรัทธาใหญ่น้อยแปลงใจห้อยฟังธรรมอย่ายังถ้อยกรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เก้าถึงไปตั้งยิงและใจยายเรียบมาพร้อมเรียบสามัคคีกันบ่ลงลำตกต่ำไตที่นี้จักได้เทศนาธรรมอันเป็นกรรมสอนมาแต่เก้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเจอว่าสามัคคีธรรมเป็นลำนำบาดทอยบอดยาวบอดน้อยมอกกำปอธรรมนี้นอนนำมาซึ่งประโยชน์มาภายโพดฮือเป็นปึกแผ่นเน่นนาแก่มนุษย์สามาผู้ที่ห่วมกันอยู่มาเมินสร้างความเจริญก้าวหน้าโวยบอจ้าตันใจบาลีไข่สืบตนไว้เบื้องตนนั้นว่าสัพเพสัง
สังฆโพตานังสามัคคีพุทธิสาธิกาแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ชนยังความเจริญคือสำเร็จดังนี้และนาไขวาจากล่าวโอคือหูซึ่งความหมายเก็บมาใหญ่บอกแจงความหมายแห่งความสามัคคีมนุษย์โลกีลุ่มฟ้าต่างอยู่ท่ารอตายก่อนจะวำวายวำวอดชั่วตลอดชีวาตั้งแต่เฮาเกิดมาน้อยแอน้อยใส่อู่ก๋อยใส่อู่ห้อยกวักแกว่งไกวก็อาศัยยังพ่อและแม่จนเท่าแก่ตามวัย บ่มีไผสักผู้ย่อมจักอยู่เดียวใดเป็นเจ้าเป็นนายหรือประชาราษฎร์ก็ย่อมอาสะไรกันจะสร้างสรรค์บันจ้องจะทำคร่องเรวัยการงานใดใหญ่น้อยจักเรียบร้อยด้วยความสามัคคีพระมุนีจอมปราดตามประกาศศาสนาต้านประกาศศาสนาไปสู่ขวาย่านกวางหืออวดอ้างตัวอาณาก็เปิงปะเราจะเอาสาวกะเล่าของพระองค์สู่แดนดงคามเขตก็โดยเหตุความสามัคคีที่เกิดมีพร้อมพรั่งเฮอสมดังใจหมายขอยิ่งใจจู่โผจูงได้พร่ำหูสาบแจ้งถึงพละแห่งสามัคคีที่เกิดมีดังกล่าวแก่ก็เตียงแต่ดิลีบฟังหื้อดีย่อมจะหูนำไปสู่เหตุและผลทำให้ใจตนละเล็กแลบบอกกับแคบหัวใจพระผู้วัดในตนบุญกว้างต้านกล่าวอ้างโดยว่าจริงว่าความสามัคคีตนเหตุมีสองประเภทและหน้าหนึ่งกาญาพรียพร้อมหื้อเหนียวน้อมเข้าหากันทุกคืนวันย่อมเกี่ยวของหมู่พี่น้องยิ่งใจเป็นสหายร่วมมิตรข้อสองจิตสามัคคีล้วนแต่หนีบ่ปนตั้งแต่ต้นเกิดตากายคนหลวงหลายจูช่วยอันถูกโดยมนุษย์ธรรมกายกรรมทำจอบเพื่อประกอบต่อกันไปการงานใดมีแก่ผู้อื่นเฮายกยื่นยกกรรมยกหยอตำหาแบกบดีแยกแต่กายใจบ่ไหวมินสันกึดสอดดันไปแนวใจเปิงเป่าจับจ้องหือแนวนองกรมเกลียวตัวคนเดียวเปลี่ยวว่างอย่าอวดอ้างแข่งขันบ่เกี่ยวพันมวลหมู่ย่อมบ่อยู่ไปนาน จักทรมานยามลาเลียวบ่จ้าจักมีอุปมามีบอกไว้ต้นไม้ใหญ่ลำสูงขาดเพื่อนฝูงเวดล้อมย่อมอยู่ย่อมอยู่ใดนมนันดมพายุห่มปัดผ่านย่อมลิงลู่ป่าเปปังบ่ลาหวังยืนตนนี้บ่ปนลมป่า
แต่ต้นไม้ใดนาอยู่ในพันนาป่ากว้างบ่ออ่างว่างเดียวดายต้นไม้หลายแวดล้อมมีพรำพร้อมรุกขาเมื่อลมป่าพัดผ่านบ่อสะตานหักปังช่วยกันบังเล็กน้อยก้อยอ่อนน้อมตวยลมก็เพราะความเกลียวกรมของมวลหมู่อันมีอยู่แก่รุกขามโนสาโลกว่าอังเฮือเอาเยื่องอย่างเป็นอุทาหรณ์ก็จักหลอนโสมดังเฮือเหมือนอย่างใจมายยิ่งและใจใหญ่น้อยปล่อยเปิ้งปะอาสะไหลด้วยหัวใจแผ่กว้างช่วยกันสร้างความเจริญสละเงินจูช่วยเพื่อวังโดยเพื่อนฝูงและบำรุงประเทศชาติโดยใจสะอาดสมาคมท่ามัวจมคูดคู่ต่างกินอยู่ภัยมันบ่ภัยพันดันสู่มาผู้อู้จะใครบ้านเมืองใดก็แล้วคงบ่เกลียวอับจนจักมัวมนมืดกลุ่มเหมือนตกลุ่มอบายร่างดูร่างกายเตอหนาตั้งแต่เกิดมาก่อกาก่อกายต้องอาศัยยังธาตุตั้งสี่หันกันอยู่นี่ก็เพราะว่ามีดินน้ำลมไฟเมื่อธาตุลมอ่อนน้อยบ่เรียบร้อยเตียวในยอมเป็นไปกัดเสียบเดินบ่เรียบเหมือนเกยสัตหาปีน้องตั้งหลายเฮ้ยจุงจำไว้ความเจ็บป่วยไข้จักมีมาธาตุไฟนั้นก็ปึ้งก็ปึ้งเก่าถ้าขาดเราไปในป่าหื้อใจมองบนยอมบ่ปนต่างตายน้ำน้อยกายแห้งเหือดโลหิตเดือดบาเบาบางผิวพันจางผิวพันจังเปิดเต็มเปิดฟ้าเฮือเกิดโรคาภัยในจ้าจักอยู่ได้เมื่อไข้เมื่อเจ็บไข้ถาดพิการขอบ้อนบานทราบหูเมื่อต่างอยู่รวมกันความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเพื่อนป้องปัวพันเมื่อใจพันแจ้งจอดไปตลอดไกลกลาคนหน้าหน้าตัวเขตต่างประเทศไกลไกลเฮือแบ่งใจจักจ้องอยู่ในห้องเกงหากล่าวว่าจะอันม่วนก็จักด่วนเป็นเก้อปันเกยอย่าทำเฉยคูดคู่ทำตัวอยู่เอกาที่ในจะจะเกิดตั้งประเสริฐความสุขสันต์บาลิกหันเป่งปล่อยตามบาดถอยมีแม้ว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีซึ่งแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุให้เกิดสุขดังนี้นะ องค์พระมุนีนาจอมปราดตามประกาศสั่งสอนตัวนครคงเขตยกยังเหตุและผลยกบุคคลเป็นตัวอย่างแล้วยังอ้างหลักธรรมมาจักนำจีจ้องเหือเตียวต้องตามมากาความสุขน่าจะเกิดมีลำเลิศดีเลียง
สิ่งบ่ดีโทษหายก็จากเปป้ายเปปังโดยพลังอันใหญ่คือฟักไฟความสามัคคีมนุษย์โลกีรู้อวมห้องบ่สุขต้องกายใจอยู่กันไปสุขยิ่งบำเพ็ญสิ่งอันเป็นกุศลบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ก็จักรุ่งโรจน์บ่ก็จักรุ่งโรจน์โสธิผลเกิดมาเป็นคน กาเปิ้ลหนึ่งตังอย่าสลังสังกาอย่าประมาทตัวเก่าอย่าอยู่เปล่าลอยลมอย่าแปลงอย่าแปลงใจโจมมินสันอย่าผูกดันอกุศลอย่าคิดสับสนเสริมสร้างความแตกมังสามัคคีอเวจีลูอุ่มตาอายหอนวูบไม่ไฟร้อนจากบ้านโดนเป็นที่อยู่จักไปสู่อบายแก่ยิงใจลุ่มไตตีฟักไฟเลวสามโลกประนามยามนาว่าเป็นคนตำจ้ากะเลมโอ้ท่าหอนมีปังก่อนยังบ่ผ่อนสุนหายจักเก็บมายายบอกแล้วเมื่อพระพุทธเจ้ายังตนความเร่ร่อนเดือดใหม่ก็เกิดดาก็หากเกิดใดมีเมืองโกสัมพีนั้นเราหมู่สาวกะเจ้าต่างหลายแตกเส้นสายเป็นสองหมู่ต่างก็มาลบหลู่ซึ่งกันและกันกู้คืนวันค่ำเจ้าแม่พระพุทธเจ้าจากตักเตือนก็บิดเบือนลบหลู่จ้าฟู่อู้ปอตัวบ่เกรงกลัวสักหยาดมีอำนาจมิจฉาพระพุทธเจ้าทรงไว้เล่ายังกำจาลีกาญาเข้าสู่ยังที่อยู่ป่าป่าลิไรกึดในใจแต่โสดว่าจักลงโทษสาวกเจ้าต่างหลายฮือสมหมายสักตังฮือเป็น เยื่องอย่างสอนคนเมื่อพระตอดสปนตันเจ้าอยู่แล้วเล่าบ่อยังป่าลิไรความตุกใจมวนมากก็ยอมหากเกิดมาแก่มูสาวกาสองเหล่าตุกแต่เล่าตุกแต่เล่าโทมทองหน้าโมนมองสาบห้อยเพราะบ่ได้ซึ่งพิกหารจังข้าววานบินทิบาทก็บ่อาจจับมีมาเพราะศรัทธาก่อนกี่ตั้งก็มาหลีกลี่ลบหายบ่จวนบ่ควรควายมาสู่จ๋าฟู่กูเหมือนเดิมบ่ส่งเสริมจู่จ้วยบ่หือโดยเกียพิกขางหานใจบ่บ้านชื่นสู่บ่ลิงรู้ต่างตานเพราะว่าหันแต่เรายังพวกสาวกเจ้าตั้งหลายตั้งยิงใจตั้งยิงใจมากผู้ตั้งก็อยู่แสนเข็นเรื่องนี้เป็นตัวอย่างตามกล่าวอ้างในธรรมขอฮือจำใส่เกลาจำไว้เล่าสอนตนว่าผู้คนมากผู้อย่าลบหลู่หันพันผวนอย่าก่อกวนอย่างยุแยกก่อฮือแตกสามัคคีโลกสุขีเตี้ยงมันจักผูกฟันกลมเกลียวเป็นอันเดียวว่ากลุ่มก่อนบ่เดือดฮ้อนเปรรนตัวสากลละโลกโปนทุกโศกโศกา
ขอมูลาศรัทธาใหญ่น้อยแปลงใจห้อยปิงเป้าเป็นอาเปิ้ลและเห่าน้องพี่เอากันเป็นที่อาศัยโดยหัวใจจูจวยประกอบโดยคุณธรรมก็จักนำไปสู่ยังติอยู่สุขเกษมแสนปรีเปรมตัวลาตั้งจัดนี้และจัดนาแต่ดีลีไขว่าจีกล่าวแจงยกเรื่องแห่งสามัคคีธรรมเป็นล่ำนำกาบซอยเหงาบ่อน้อยปอกวนตามสำนวนปืนบานมะกราวตานตามธรรมขอเฮจำเนอเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติเราสอนใจก็จักใสส่องแจงเข้าสู่แห่งปัญญาพิจารณาไปแล้วจิตใจผ่องแผ้วชื่นเจยบานความสุขสำราญจักบังเกิดเหมือนกันจู่ผู้จู่คนก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้และนะ นิติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสามัคคีธรรมก็บังกรมสมฤทธิ์สาเดชวันนี้ได้นกเอาหัวข้อธรรมสุขาสังคัสสะสามัคคีหรือว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีบุตติสาธิกาเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีมเตเตสนาเป็นลำดับธรรมกำเมืองเฮือญาติโยมทั้งหลายได้สดับตรับฟังกันก็ปริปุณังลงญาติโยมท่านทั้งหลายฟังแล้ว เก็บไปคิดพิจารณาเนอเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ต้องอาศัยความฉันทะสามัคคีกลมเกลียวปองดองกันในด้านการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปจนถึงประเทศชาติจนถึงเจ้าโลกต้องมีความฉันทะสามัคคีเปิ้นว่าอาสาเปิ้งอาศัยซึ่งกันและกันอยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาโดนอย่างมาหน่อยก็จะฮักจะก้นอย่างได้ทำเปิ่นเปรียบเสมือนต้นไม้ไม้ต้นเดียวบ่เป็นกอปอต้นเดียวบ่เป็นเหล่าต้นไม้ป่าไหนที่มันหนาแน่นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มลมมาปัดก็เป็นหยังลมมาปายก็บ่เป็นหยังสามารถยืนยัดอยู่ได้แต่ถ้าต้นไม้ต้นใดอยู่ต้นเดียวเปลี่ยวเอกาลมปัดมาก็สามารถที่จะหักก้นลมได้ชันใดมนุษย์คนเฮาก็เช่นเดียวกันอยู่ร่วมกันก็ต้องมีความสามัคคีกันปรองดองกันปี่หูสองน้องหูหนึ่งช่วยเหลือกันไปปรึกษาหารือกันไปดำเนินกิจการใดๆก็จะสำเร็จก็จะสำเร็จผลยิ่งปัจจุบันนี้อย่างที่ประวัติสังคมประชาธิปไตยต้องอาศัยต้องฟังเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนมากบางครั้งมันอาจจะบ่ถูกใจเฮาเมื่อตั้งหลายเพิ่นจะเอาเฮาก็ต้องปรับต้องแปลงใจไปหากันจะไปฝืนจะไปยุไปโยงไปแยะไปแยะยุแยกให้แตกแยกสามัคคีกันบ้านใดเมืองใดถ้ามีความฉันทะสามัคคีกันบ้านนั้นเมืองนั้นก็บ่สามารถที่จะคงทนอยู่ได้เมินแม้กระทั่งในร่างกายของคนเฮานี้ที่เพิ่นบอกว่าเปรียบประสมจุ่มนมกันรวมพลกันด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4นี้ก็จะต้องสามัคคีกันลมเดินสะดวกสบายไฟมอกบ่ประมาณบ่ฮ้อนเกินไปบ่เย็นเกินไปดินน้ำลมไฟประสมจุ่มนมกันดีแล้วเฮาก็อยู่สบายมีหยังแต่คราใดวันใด
ที่มันแตกความสามัคคีกันธาตุลมนักลำไปกาธาตุน้ำธาตุดินนักเกินไปธาตุไฟนักลำไปกาก็ต้องเข้าสู่โรงซ่อมคือโรงพยาบาลไปซ่อมไปปรับไปปรับให้มันสมดุลกันบ่คือมันนักกว่ากันน้อยกว่ากันร่างกายเฮาก็จะอยู่สบายเพราะนั้นก็ฝากไปเด้อญาติโยมทั้งหลายกิจการงานใดๆต้องฉันทะสามัคคีกันเข้าไว้กิจการนั้นไซก็จะสำเร็จลุล่วงไปโดยดีวันนี้ได้เตะธรรมเรื่องสามัคคีธรรมน้อมนำมาฝากฝังพี่น้องสาธุชนญาติโยมวันนี้ที่ได้มีโอกาสติดตามรับฟังตุลุงเด้อทั้งคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อจะเอาประชาทุกคลื่นซึ่งยิงสัญญาณตั้งแต่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำพูนวันนี้ก็หวังว่าสาระข้อคิดที่ได้นำมาเทศคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านตลอดจนญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตามรับฟังและรับชมทางหน้าจอ Facebook Live ก็ขอฝากไว้กับทุกท่านเด้อนำไปคิดพิจารณาแล้วนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกราบขอบพระคุณแถมครั้งหนึ่งเด้อกับท่านผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีในเครือข่ายวิทยุสีขาวที่ได้มอบถวายเวลาให้กับตุลุงวันพุธในเมตตาของท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอาทิตย์ละ1ชั่วโมงทุกวันพุธส่วนรายการภาคปกติสถานีวิทยุวัดไฟหิน 104.50 ก็ปากันทุกวันสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ก็ปากันตลอดในส่วนทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันเนอะขอบพระคุณทุกท่านตัวเองเวลาก็ล่วงเลยมาบุยนักเกปรับปรับแป๊บคำเดียวก็จะหมดเวลาแถมแล้ว ก่อนที่จะได้ไปตักไปตายพี่น้องสถานบุญทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ก็ดีทาง Facebook ทางสถานีก็ตามเนาะตุลุงก็ขอนำเอาข่าวสารงานบุญโอ้ยังมาหม้อวันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าจอตุลุงนำหมายเตี้ยเอ้าว่าเข้าไปเจริญพรพระเจ้าเจ้าท่านหูเออแม่อยู่อำเภอลีบันบวกครับอืม เอาขอบคุณเนอร์แม่เนอร์สาธุเจ้าเจริญพรเนอร์คนอยู่ลีละปูนรายงานตัวสถานีแรกเดี๋ยวก่อนเนอร์แม่เดี๋ยวเนอร์ญาติโยมรอแป๊บตุลวงขอเมตตาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆก็เดียวจะได้พบปะกับพี่น้องทางบ้านทางจองอยู่งานคณะสงฆ์ก็นักก็หลายเนอะช่วงนี้งานกิจกรรมงานบุญก็นักก็ในวันที่20ถึง24ธันวาเนอะเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูพิพิธปุญญาภิรัตหรือครูบาเจ้าหม่อนอินตาวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนอะเพิ่นจะมีงานบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่วันที่20เริ่มบำเพ็ญกุศลวันที่24เป็นวันพระราชทานเพลิงศพก็นำเอิญเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเนอะทางคณะสงฆ์ภาค7เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนได้เปิดการอบรมบาลีก่อนสอบคือลูกพระลูกเนนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนบาลีตอนนี้เปิ้นก็เริ่มมีการอบรมถ้าเป็นตั้งนอกเปิ้นก็คือติวเข้มที่วัดดอยสะพันยูเนาะก็ในการนี้เชิญชวนญาติโยมใครมีเจตนาใครไปร่วมถวายภัตตาหารหรือว่าจังหันภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพลในโอกาสวันเกิดวันทำบุญต่างๆก็เจริญปอนแจ้งความจำนงได้เนอะที่หลวงปอวัดเจ็ดหลวงปอวัดสวนดอกก็ได้วัดโลกโมลีก็ได้ที่ท่านจันทร์เจ้าคุณตลอดจนที่ตุลุงนี่ก็ได้ก็จะได้นำไปร่วมทำบุญโดยเปิดเนอะก่อนที่จะมีการสอบแล้วก็วันที่7วันพุธก็จะมีการสอบธรรม
ของลูกหลานตันเต้านั่นก็คือสอบธรรมศึกษาตรีโทเอกทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันสอบกูเตือนนี่เพิ่นจะสอบครั้งเดียวจบเดี๋ยวนี้เพิ่นก็สั่งการมาสอบเป็นช่วงเป็นช่วงนักธรรมตรีสอบแค่ครั้งหนึ่งธรรมตรีเสร็จเมื่อนั้นสอบโทเอกจบไปก็สอบนักสอบธรรมศึกษาแล้วก็เมื่อนนักก็สอบบาลีภารกิจตุเจ้าเรียกไผไปว่าสบายอย่างตุเนาะการก็นักการตั้งวัดก็หลายการตั้งรัฐตั้งราชก็นักวันที่16 17ปีวัดดอยสัพพัญญูก็จะมีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของภาค7 ยังไม่ละปูนไม่ห้องสอนมารวมกันที่หั่นวันที่17ก็จะมีการอบรมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ตรงเป๊ะกับงานตุลุงพอดีตุลุงก็เลยไม่ได้ไปร่วมแต่ก็ส่งทีมงานไปอยู่เพราะเป็นคำสั่งนี่นำมาเรียนแจ้งให้ญาติโยมต่างหลายเนอะงานของตุลุงก็ใกล้เข้ามาแล้วเด้อใกล้เข้ามาถึงวันนับถอยหลังไปเหลือเวลาแถม 5-6 วันก็จะถึงแล้วก็ขอเชิญเนอทุกท่านญาติโยมญาติธรรมต่างหลายที่ได้ฟังสัญญาณทางวิทยุก็ดีทาง Facebook เลยก็ตามเชิญร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล5รอบ60ปีญาติโยมธรรมกุฎเดือตุลุงจัดเดือนสิงหาไม่ใช่กะสิงหานั้นเป็นครบรอบวันเกิดพอดีแต่ด้วยเหตุผลและได้แจ้งไปฟ้าฝนมันบอกว่าเอื้อญาติโยมศรัทธามาทำบุญก็ไปสะดวกตุลุงก็เลยว่าปีนี้อายุครบ5ขวบ60ปีก็เลยเลื่อนมาจัดเอาในวันที่16 17ธันวาเพื่อลวดส่งใต้ปีเก่าตัวหลายอย่างประกอบกรรมแถมอันหนึ่งก็คือบรรยากาศก็คงจะเย็นสบายก็คิดว่าจะพยายามบ่ค่อยกางเต็นท์จะโล่งๆสบายสบายดังนั้นก็เชิญชวนเนอการนี้ก็นิมนต์พระเจ้าประสงค์นักขึ้นเพิ่มขึ้นติ๊กๆทีแรกจะเป็น169 70ประเด็นนี้เกือบจะ200แล้วเนอก็โดยบุญบารมีญาติโยมศรัทธาเขาช่วยกันท่านผู้ใดจะร่วมเนอเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์ก็ชุดละ 2,500 บาทไตรทานถวายพระสงฆ์ชุดละ 1,000 บาทหรือจะนำโรงทานเข้าป่าอาหารลูกส้มของหวานมาห่วมขอเมตตาได้โปรดแจ้งเฮือตุลุงก่อนงานเนอเพื่อที่จะได้จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมป้ายชื่อไว้ใจว่าจนจำวันงานตรุงหงตาเนอตรุงแปลงป้ายให้กับเนอไม่ทันการเนอบอกก่อนถ้ามาจนจำวันสุดนั้นวันงานหรือว่าก่อนงานทั้งวันก็แปลงคนเดียวเนอแปลงป้ายมาคนเดียวเพราะมันมีเวลาที่จะเตรียมเขาแล้วในช่วงนี้ยังพอมีเวลาแจ้งมาเฮือตุลุงจะเอาอันหยังมาพ่องก็เจริญปอนอย่างเดี๋ยวนี้ที่ได้รับแจ้งมาแล้วก็มีของคุณโยมพี่ชิชบา โยมพี่วีดองรับเชิดฟ้อนที่จะนำหงตานมาแล้วก็มีของไพแฮมของบริษัทซัมซุงประกันชีวิตก็ของสถาบันนี้แห่งประมาณ5-6 หง 5-6 7หงอยู่นอกนั้นก็เงียบปิ้งอยู่นะเมตตาได้แจ้งตัวโทรศัพท์0817836540 0817836540แจ้งมาเฮือตุลุงตัวจะได้เตรียมป้ายเตรียมหยังไว้หื้อเนอในส่วนสังฆทานก็เช่นเดียวกันยังต้องการนับอยู่ก็ขอบพระคุณในเมตตาบารมีพร้อมกันนั้นขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมพระมหาเถระครูบาอาจารย์ท่านเจ้าตลอดจนรัตนอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เมตตาต่อกล่าวกับผมเมตตาต่ออาตมาภาพอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาอันเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพี่เป็นน้องกันเนอะกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ
พระเดชพระคุณหลวงป่อเมตตาตุลูกพลานลูกศิษย์ลูกหามอบถวายปัจจัยจำนวน 50,000 บาทเพื่อสมทบในการจัดพิมพ์หนังสือและก็จัดงานในคราวครั้งนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงป่อตัวเองขอบพระคุณท่านเจ้าพระครูโสพลกิติวัฒน์ครูบาเจ้าบุญหลวงวัดเกาะกลางตำบลประเดดร่วมโมทนาบุญในการจัดงานกิจกรรมบุญกุศลครั้งนี้จำนวน 50,000 บาทกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของท่านเจ้าอาจารย์พระมหาบัณฑิตญาณเมธีท่านเจ้าอาวาสวัดคันธารามตรงอ้อเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตได้เมตตาร่วมบริจาคปัจจัย สมทบในการจัดงานในครั้งนี้เมื่อตวาไปนั่งอุปชาท่านเจ้าก็ได้มอบถวายโอถวายร่วมกับหลวงปู่เนอตามใจจะไปจัดงานจะได้ก็สุดแล้วแต่ท่านอาจารย์มหาบัณฑิตร่วมโมทนาบุญมาจำนวนอยู่ 100,000 บาทถ้วนอันนี้เป็นในส่วนของครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาในส่วนของปอกาคหบดีตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะโยมพ่อเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทักพิชาสุสิงคำรัตนมหาอุบาสกอุบาสิกาที่ทำรั้วบำรุงแล้วก็เป็นโยมอุปถาอุปถัมภ์ตุเจ้าตัวเองโยมพ่อเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทักพิชาสุสิงคำได้มอบถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นทุนเป็นใจจ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดทั้งมวลเป็นจำนวนเงินอยู่ 550,000 บาทก็ขอบคุณอนุโมทนาตัวเองนอกจากนั้นขอบคุณอาจารย์แม่ดร.มรกตสุวรรณชินดร.กิตติพัฒน์สุวรรณชินดร.ฉัตรทิพย์สุวรรณชินผู้รับใบอนุญาตอธิการบดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาอิเทิร์นได้มอบถวายจตุปัจจัยใจใจในการดำเนินงานทุกอย่างเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทถ้วนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ตวยเนอว่าเต่าแต่นั้นก็มีท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับท่านสจจิรันพรเตโชรานหรือสจอ้อมน้องอ้อมสจขวัญใจพี่น้องศรัทธาในเขต3ของอำเภอเมืองก็ร่วมสมทบจัดงานแถม 100,000 บาทอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านตัวเองในส่วนของพี่น้องสถานบุญต่างบ้านต่างจองก็เป็นเจ้าภาพสังฆทานพ่องหงตานพ่องต้นเงินต้นทองต้นเพชรพ่องเด้อก็ขอขอบคุณตัวเองแต่วันนี้ก็มีได้รับปัจจัยจาก โยมยมแม่กิมยมแม่กิมเฮงเสยเยาคุณยมชัยยุทธผู้สว่างเด้อโอ้โหนี่ก็มาห้อมกินห้อมตาลตลอดแต่วันนี้ได้นำปัจจัยเป็นเจ้าภาพต้นเงิน1ต้น 1,000 บาทสังฆทานจุดน้อย 1,100 บาทแล้วก็ห้อมมุทิตาสักการะตุลวงแถม 1,500 บาทสาธุอนุโมทนาเด้อขอบคุณเจสมบูรณ์เสยเยาร่วมทบุญ200บาทขอบคุณโยมพานุพัฒน์สัตยโยภาคอีกถ้าผิดถูกมาอภัยตัวเนอะอนุโมทนาบุญกับโยมนางสาวเอ็มนชานันรัตนจันทร์ร่วมทำบุญขอบคุณนางสาวอุทุมพรรัตนจันทร์ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมอเนกโยมอัมภัยรัตนจันทร์เนอะอนุโมทนาบุญกับนางสาวทัดดาวชุ่มพระบงอันนี้เป็นลูกหลานของปอวิขาวแม่คำสุขจุ่มพระวงศ์ก็ได้มากินห่วมตานเตืองโดยตลอดขอบคุณโยมประเสริฐจุ่มพระวงศ์โยมสุวิทย์โยมวันธนีทรัพย์สมบูรณ์โยมรัตนาชัยมณีขอบคุณไอ้แดงน้องหญิงชมรมจักรยานวันอาทิตย์เนอะแล้วก็มีอนุโมทนาบุญครับโยมดาวเรืองจงไกรจักชมรมจักรยานวันอาทิตย์ขอบคุณโยมเกื้อกูลอุดทังนี่จากจังหวัดลำปางบ้านโป่งดอนบนได้ร่วมโมทนาบุญมาตัวส่งมาทางไปรษณีย์ตุลุงได้รับไว้เรียบร้อย
ขอบคุณยมมงคลยมบรรณามูลชีพเนอะแมลงฝาสางขอบคุณยมเจริญชุ่มพระวงศ์อนุโมทนาบุญกับยมจุมพลชุ่มพระวงศ์แล้วก็วันก่อนไปเตะตีบ้านปิหนันจรันปิยจันปิหนันล่าโดยซิวก็มีร่วมกันมาหลายท่านสุมาเตอร์ตุลุงเอาสองบัตรแอมบอยติโตนิสกรรมก็เดี๋ยววันต่อไปตรงจะนำมาประกาศอนุโมทนาให้เด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนตัวจีนเมตตาเปรียบเสมือนเป็นตัวลูกพระหลานเด้อก็ดำเนินกิจการจัดงานในคราวนี้ก็ต้องใช้ปัจจัยนับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ก็หลายท่านผู้ใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารถวายพระเจ้าพระสงฆ์เด้อ โต๊ะละ 1,500 บาทโต๊ะ1ก็นั่งได้ประมาณ6รูปโต๊ะละ 1,500 บาทจะเมตตาถวายโต๊ะอาหารก็เจริญปอนหรือจะน้ำดื่มตอนนี้ก็ต้องการนับอยู่น้ำดื่มก็แพ็คละ25บาทไผ่ค่อยตานเข้าต้านน้ำส่วนต้นเงินต้นทองต้นเพชรก็สมทบในการดำเนินงานแล้วก็เหลือจากนั้นก็จะได้เป็นกองทุนนิธิวิสิทธิ์ศีลาพรต่อไปก็เจริญปอนเด้อขออนุญาตไปตักใจครูบาอาจารย์พี่น้องศรัทธาทางบ้านทางจอทางหน้าจอก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะได้ตักทายทางหน้าจอ Facebook ไลน์เนาะวันนี้ไปกันบวยๆ เวลาก็บวยเห็นนี้จะเจริญพรโยมแม่สุปราณีรูมาจะเจริญพรโยมชิดชบาจะเจริญพรขวัญโยมขวัญอินตยศ จะเจริญพรโยมเนี่ยก็ปิงพยอมไอ้บทเจริญปอนพิหารจรันปิยะจันเจริญปอนโยมแม่นวลสิริหินเขียวเจริญปอนโยมแม่ประณีพยะไคหะโพนเด้อเจริญปอนโยมชนจันซอนคำเจริญปอนน้องเจี๊ยบอังคณาจากประเทศสวีเดนกำลังรับฟังเสียงอยู่ที่ปูนปนกำลังเมื่อคืนแต่น้องเจี๊ยบลูกมาฟังตุลุงอยู่สาตัวเนอร์บุญรักษาเจริญพรพี่หมอมัฒนาอัมพันธ์เจริญพรยมวิไลนวลศรีเจริญพรยายเพลินเพื่อนเกษตรเจริญพรพี่นันอินสมเตปินพี่นันอินสมเจ็ดศรีเจริญพรยมสุรัตน์สาวคำยมตู่เจริญปอนยมแม่ปั่นมีงานเด้อขอบคุณเด้อเนาะยมแม่ปั่นกับยมพี่จงรักมีงานเมตตาตุลุงเป็นเจ้าภาพสังฆทานฮื้อ1ชุด 2,500 บาทสาธุอนุโมทนาตวยเจริญปอนยมประพักเนาะวันนี้เหมือนเดิมทีมงานเดิมๆเนาะในศาลาเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมช่วยกันแบ่งไม้ เสียบแบ่งเจริญปอนยมคุณครูประนอมอุ่นเรือนมาช่วยกันเนอะเมากันเอาเงี้ยเอาเงี้ยเจริญปอนยมแม่จันดีวิสุทธินันสาธุเจริญปอนเจริญปอนท่านพิทธาจารย์จนพัฒน์อุดมสิริโชคเจริญปอนยมสลินทิพย์บุญเลิศเจริญปอนโยมพี่วิรังลักษ์เชิดฟ้อนมีล้านนาวันนี้พี่วิรังลักษ์บอกว่าปีนี้จะเป็นหื้อป้ายหายเด้อปีแล้วย้ายกับเดียวเขาปิ้นป้ายไปในหัวปีนี้รับประกันไม่หายเอาเต็มสูตรเนอะเต็มตีจีมเต็มตีเนอะวันนี้นะปีนี้เอามาเต็มตีเลยเจริญพรยมจันทรายแปลงหลวงเจริญพรยมพี่จงรักมีงานขอบพระคุณนะพี่เนอะโมทนาสาธุบุญรักษาเจริญพรยมสุพันธ์นีเจริญพรท่านเธอเกียรติเกิดนพคุณกราบนมัสการตุเจ้าในวังครับสาธุทุกท่านเด้อนี้จากหน้าจอ Facebook ไลฟ์ขัดตกบกพร่องประการใดเดี๋ยวจะตามไปคอมเมนต์มะลุนเอาไปทางบ้านต่อทางบ้านอ๋อตะกี้ใครฟังอยู่ไหนเหลือเวลาแถมประมาณ3นาที0817836540สายแรกมาจากสาวๆและปูนโทรเข้ามาก่อนเปิ้นตะกี้ละสายต่อไปใครฟังพ้องทางบ้านทางจองวันนี้ลิงก์สัญญาณตั้งแต่จังหวัดน่านเป็นต้นมา
จนถึงเชียงใหม่ใครฟังอยู่ตู้ลุงอ้าวเข้าใจเวลาใกล้จะหมดแล้วหมดเวลาปุ๊บจบกันเด้อบ่ฮับแล้วเด้อถ้ามานั่งฮับงานฮับต่อหมดเวลานะฮับตั้งนี่ได้ปล่อยต่อใดละ เอามีก่อตั้งบ้านตั้งจอง0817836540สัญญาณตะเล่ตะเล่บอกว่าใกล้จะหมดเวลาเอาใครจะอู้ตัวเองปวดโทษทั้งหมดสังโฆไปไหนหมดดักปิงบินบอยเป็น30สถานีสายที่2เจริญป้อนมาละคุณหญิงคุณหญิงจันทร์คำแสงบุญแฟนคลับประจำจนฟันไม่มีละเนาะสาธุอนุโมทนาเอาสายต่อไปสายที่3สาธุเอาเจริญป้อนคุณหญิงว่าใดเออเรียบร้อยแล้วเจ้าเรียบร้อยเอาสตางค์มาอย่างเดียวแป้งไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาปกมาเฮ้ออย่างเดียวเจ้าอ้าวสาธุเนอถ้าจะเพิ่มไป2ต้นก็ได้เนอมีอยู่ที่แป้งเฮ้อสาธุนะแม่เนออนุโมทนายมแม่ประณีอ้าวเจริญปอนเจ้าสถานเจ้าเจ้าจากไหนเอ่ยแม่ศรีนวลเจ้าฮะแม่ศรีนวลลันจวนเจ้าอ๋อมาศรีนวลลันจวนเจ้าเออสาธุเนอสายสัญญาณไม่ดีของนางสาวศรีนวลลันจวนหายไปจัดเมินสัญญาณไม่ค่อยดีเนอเอาเดี๋ยวหลังรายการก็โทรใหม่เวลามดเวลาเนอขออนุโมทนาขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจตุลุงในวันนี้ขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะปะกันใหม่ในวันต่อไปถ้ามีเวลานะมันจะมาแน่นเอี้ยต้องเวลาหมดอัตเล่ตะเล่ขออนุญาตงดก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไปเบียดเวลาเปิ้นขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าญาติโยมศรัทธากุศลกุโองเด้อ